ังกฤษย่ำแย่หนักค่ะจุนสงครามจนวิกฤตรุนแรงหนักที่สุดในรอบ40ปีค่าครองชีพสูงเกินรับไหวคนไร้บ้านก็เกลื่อนถนนค่ะ23พฤษภาคม2565ได้มีรายงานจากสำนักข่าวดิการ์เดียนเปิดเผยถึงสภาพการประชาชนชาวอังกฤษในขณะนี้กำลังประสบปัญหาปากท้องท่ามกลางเงินเฟ้อซึ่งอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ40ปีที่ 9% และราคาพลังงานที่สูงขึ้นอย่างมากโดยทางด้านของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้เปิดเผยว่าราคาพลังงานที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์และค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นได้รับแรงหนุนมาจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนส่งผลให้ชาวอังกฤษจำนวนมากต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากซึ่งทางด้านของแอนดรูว์ เบลลี่ค่ะผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษได้กล่าวว่าปัญหาอาหารราคาสูงและขาดแคลนนั้นสืบเนื่องมาจากสงครามในยูเครนเป็นปัจจัยหลักรวมถึงเป็นความกังวลใจส่วนใหญ่ของชาวอังกฤษนอกจากนี้ค่ะทางด้านของสำนักข่าวดิการ์เดียนก็ยังได้รายงานอีกด้วยว่าครอบครัวอังกฤษหลายครัวเรือนเกิดปัญหาอย่างมากและตั้งตัวไม่ทันในการรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็ทำให้หลายครัวเรือนต้องพึ่งพิงร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นที่พักพิงโดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้านเป็นห้องครัวห้องน้ำและห้องนั่งเล่นนอกจากนี้ค่ะทางด้านของจอห์นลิชประธานกรรมการบริหาร MHP และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารกล่าวกับสำนักข่าว CNBC ว่าผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนหลังจากที่ได้มีการสำรวจชาวอังกฤษจำนวน 2,000 คนพบว่า1ใน4ต้องอดมื้อกินมื้อเนื่องจากแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อและราคาอาหารที่แพงขึ้นขณะที่4ใน5มีความกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นและกลัวว่าจะไม่สามารถในการซื้อสิ่งของจำเป็นอาหารและพลังงานได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะ